สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเกม Identity 5ทุกท่านถ้าเพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้อยู่แต่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมจิ้มให้จุ๊บแจงด้วยนะคะหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนทักมาถามกันเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องตัวละครในเกมพี่คะทำไมต้องเป็นตุ๊กตาพี่คะทำไมต้องเป็นตากระดุมแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยตอนช่วงเกมโค้ชเบต้าเกม Identity 5นั้นโหดกว่าสมัยนี้เยอะแต่ครั้งนี้นะคะจุ๊บแจงจะลองเอาคลิปตัวเกมที่ตัวละครต่างๆนั้นมีลูกตาเป็นลูกตาธรรมดามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจะหลอนขนาดไหนซึ่งคลิปนี้น่าจะปล่อยออกมาในช่วงโปรโมทเกมช่วงแรกๆนะคะที่จะเห็นตอนฉากรอห้องเนี่ยตัวละครแต่ละตัวยังคงเป็นคนและมีตาปกติอยู่เลยค่ะเราลองไปดูคลิปแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าจากคลิปนะคะน่าจะเป็นตัวเกมเวอร์ชันแรกๆเลยเพราะว่าภาพในเกมเนี่ยยังมีความโหดอยู่มากตัวฮันเตอร์พี่ลีโอเฮลเอมเบอร์ของเราเนี่ยที่ตอนนี้นะถือกระบองฉลามนิ่มๆในคลิปนะคะยังถือเลื่อยไล่ฆ่าเลือดสาดกันอยู่เลยส่วนช่วงฉากสุดท้ายคือต้องบอกว่าหล่อนมากๆจุ๊บแจงว่าตัวละครในเกมเอาตาเป็นกระดุมเหมือนเดิมก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจากคลิปเนี่ยตาเขาจะดูแบบถลนถลนน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเนาะส่วนที่หลายคนถามมานะคะว่าทำไมต้องเปลี่ยนภาพตัวเกมเปลี่ยนอาวุธของฮันเตอร์เปลี่ยน Rocket Share จุ๊บแจงมองว่าเพื่อทำให้ตัวเกมมีเรทที่ไม่สูงและดูไม่โหดเกินและสามารถเล่นได้เกือบทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะจริงๆตัวละครเขาก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องออกมาบอกนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นถูกสาปหรือว่าอะไรเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันระหว่าง Survivor ที่เป็นคนปกติตาถลนถลนหน่อยหรือSurvivor แบบตากระดุมที่ยังดูซอบๆมุ้งมิ้งน่ารักน่าจิ้นอยู่ชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงเนี่ยจะตามมาอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแต่สำหรับจุ๊บแจงนะคะจุ๊บแจงชอบแบบตากระดุมแบบนี้มากกว่านะคะคือแบบเก่ามันดูหล่อนไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยจุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูภาพเกมแบบเก่าก่อนมีการปรับจุ๊บแจงจะลองหามาให้ดูกันนะคะบอกได้เลยว่าโหดมากๆลากกระทืบแขวนคอกันเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยโหดคนลุก